วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอาร์มตู้ไม้น้ำ DIY วันนี้ผมก็มีกองตัวใหม่นะครับที่จะมาทดสอบกันนะครับก็คือยี่ห้อ J-Bow นะครับ503ซึ่งกองตัวนี้สามารถโฟน้ำได้ที่750ลิตรนะครับต่อชั่วโมงมันสามารถเพียงพอกับตู้ขนาด24นิ้วนะครับปริมาณตั้งแต่50ถึง60ลิตรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ของ J-Bow 530ที่เขาให้มานะครับก็จะมีสายยางซิลิโคนนะครับ2เส้นเส้นเนี่ยมีความยาว 1.5 เมตรนะครับแล้วก็วาล์วนะครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วอินเอาท์สามารถที่จะล็อกเพื่อที่จะปิดไม่ให้น้ำไหลนะครับแล้วก็ดึงออกมาจากตัวนี้เพื่อจะล้างกองอะไรง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีโอลิงค์นะครับโอลิงค์สำหรับใส่ที่วาล์วตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะมีมาให้เป็นสำรองให้4ตัวเนี่ยนะครับเราจะเห็นแล้วก็จุ๊บนะครับจุ๊บจับพวกสายอินนะครับสายเอาท์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเรียงมิเดียนะครับครับหลายๆท่านเจอปัญหาครับว่ากองที่ซื้อใหม่ๆอย่างรุ่นเนี้ยแกะกริปตรงนี้ยากบางคนดึงไม่ระวังมันแตกง่ายครับจุดอ่อนของมันอยู่ที่ตรงกริปตรงล็อกตรงนี้วิธีก็คือให้เรานะครับค่อยๆนะครับใช้มือนะครับกดลงไปบริเวณเนี้ยครับให้มันมีแรงกดลงไปนะครับเมื่อแรงกดมีการถูกกระทำเนี่ยกริปมันจะดึงออกง่ายครับแล้วเช่นเดียวกันครับเราต้องมาทำที่ฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะลดการดึงนะครับเพราะตัวพลาสติกเนี่ยผมดูแล้วก็พลาสติกมันก็ไม่ถึงกับให้ความยืดหยุ่นได้มากนักนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกแบบเน้นความแข็งแรงแต่ว่ามันก็มีความเปราะเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราดึงด้านหนึ่งนะเราก็มากดอีกด้านหนึ่งครับพอกดเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนเป็นอากาศวิ่งออกมาด้วยนะครับเช่นเดียวกันพอเราปลดสองข้างนี้ออกปุ๊บนะครับเราก็มาใช้มือใช้นิ้วกดเหมือนกันครับกดแล้วก็ค่อยๆดึงมันจะดึงได้ง่ายมากอะครับเนี่ยสังเกตดูว่ามันมีการให้ตัวกันด้วยเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านสุดท้ายแล้วนะครับเราก็กดนี่เหมือนกันแค่นี้ครับเราก็จะสามารถยกหัวปั๊มขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเรียงมิเดียกันนะครับครับสำหรับการเรียงมิเดียก็คือเราสามารถที่จะดึงนะครับถาดขึ้นมาได้เลยนะครับเราก็ดึงขึ้นมาตรงเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ด้านบนสุดให้เป็นตัวใยแก้วที่เขาให้มานะครับแล้วก็ดึงมาจะได้ถาดตัวนี้ออกมาด้วยเราก็แยกออกมาไว้ก่อนถาดจะมีทั้งหมดอยู่3ถาดนะครับจะมีถาดสุดท้ายเนี่ยเวลาดึงเราจะรู้สึกว่ามันหนืดๆหน่อยนะครับพอเราดูเราจะเห็นว่าตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมียางโอลิงเส้นหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยจากที่ผมวิเคราะห์ดูก็คือเป็นตัวที่ป้องกัน
น้ำนะครับไม่ให้หลุดจากชั้นนี้ไปนะครับโดยชั้นนี้คือชั้นแรกสุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวชั้นแรกสุดเนี่ยเราจะใส่เป็นเซรามิกลิงนะครับส่วนชั้นที่2นะครับแล้วก็ชั้นบนสุดนะครับเราจะใส่เป็นหินภูเขาไฟนะครับหรือว่าหินที่เขาเรียกกันพิสมัตนะครับให้มันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับมาถึงขั้นตอนการใส่การใส่หัวนะครับก่อนที่จะใส่หัวตัวปั๊มเนี่ยนะครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปให้เต็มก่อนนะครับก่อนที่จะใส่นะครับเอาล่ะมาเติมน้ำกันเลยครับครับหลังจากที่เราใส่น้ำจนเต็มแล้วนะครับก็ให้เราหาภาชนะนะครับเช่นกะละมังนะครับเอามารองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากดไปน้ำมันจะล้นออกมานะครับเอาละใส่ไว้ในกะละมังครับใส่ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาใส่หัวปั๊มกันนะครับวิธีใส่หัวปั๊มก็ไม่ยากเราก็ดูให้ตรงกับรูที่เขามีไว้นะครับแค่นี้เองเราก็กดลงไปครับน้ำก็จะล้นออกมานะครับนี่ครับในขณะที่เรากดกริปล็อกนะครับให้เรากดวาล์วนะครับลงไปแบบนี้ก่อนให้วาล์วสนิทกับตัวปั๊มให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับกดตามมุมลงไปก่อนนะครับเพื่อจะกดตัวกริปล็อกนะครับดูนะครับเรากดลงไปแล้วก็กดนี่ไปเลยแล้วก็มาเช่นเดียวกันครับมาอีกฝั่งนึงนะครับเราก็มากดให้มันมีแรงช่วยกดนิดนึงนะครับแล้วก็มากดกริปถ้าทำแบบนี้กริปไม่หักแน่นอนครับเอาละเราก็มากดนะครับเช่นเดียวกันพอกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันใช้งานได้แล้วลองปั๊มดูนะครับปั๊มปุ๊บน้ำจะต้องกระเด็นออกมาอย่างเงี้ยต้องมีน้ำพุ่งออกมาแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราก็จัดการติดตั้งเดี๋ยวผมจะติดตั้งกับตู้ขนาด48นิ้วนะครับแต่นี้ผมติดตั้งเพื่อสาธิตให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับสำหรับข้อดีของกองรุ่นนี้นะครับเวลาเราต่อเข้าระบบกองแล้วเนี่ยเข้ากับตู้เรียบร้อยเราก็กดตรงนี้ครับมันจะลักษณะมันกดก็คล้ายๆกับพวกการน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะครับพอปั๊มลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าน้ำมันวิ่งได้เลยนะครับดูนะครับเนี่ยน้ำก็จะวิ่งเข้าสายยางเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการกินไฟนะครับว่าผมใช้แคมมิเตอร์จับดูนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.08 นะครับว่ากินไฟอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองครับเมื่อสักครู่เราวัดแล้วเราได้0.08 แอมป์นะครับคราวนี้เราก็จะใช้สูตรคำนวณนี้ครับก็คือสูตร P นะครับเท่ากับ VI เดี๋ยวเอาละครับเราก็แทนสูตรเลยนะครับ V ก็คือ220โวลต์นะครับ
คูณกับนะครับกระแสก็คือ i นะครับ i ก็คือ 0.08 แอมป์นะครับเราก็จะได้ค่าของวัตต์การกินพลังงานอยู่ที่ 17.6 คราวนี้เราก็เข้าไปในแอปครับแอปนี้เรียกว่าแอป Evo Energy นะครับเอาละเราก็แทนสูตรการคำนวณนะครับโดยใช้ 17.6 วัตต์นะครับเราก็จะได้ค่าของการใช้พลังงานนะครับอะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน่อยนะครับผมก็แทนเวลาที่ใช้นะครับเข้าไปเป็น24ชั่วโมงนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะกินอยู่ที่1.60 บาทนะครับต่อเดือนก็จะกินอยู่ที่50 บาทครับอันนี้คือค่ากองนะครับครับคราวนี้พอน้ำมันเข้าระบบแล้วเนี่ยมันก็จะทำการรักน้ำแล้วก็ดูดน้ำขึ้นไปได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความแรงกันดีกว่าเนี่ยครับมันจะแรงประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่รักตู้แม่น้ำทุกท่านนะครับก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับSay the word, say the word.